สวัสดีครับอุสปินนายครับคุณผู้ชมที่มีรถยนต์นะครับแน่นอนว่าเรามีรถยนต์เนี่ยก็จะต้องมีประกันภัยรถยนต์ใช่ไหมครับปกติแล้วการซื้อประกันภัยรถยนต์เนี่ยเบี้ยประกันนะครับก็จะถูกคำนวณจากรถรุ่นที่เราใช้นะครับปีโมเดลอะไรนะครับประเภทประกันอะไรก็จะถูกคิดคำนวณออกมาครับว่าเราจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันรายปีเป็นเงินกี่บาทใช่ไหมครับแต่สำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะมีรถหลายคันนะครับหรือว่าอาจจะใช้รถน้อยกว่าคนอื่นนะครับหรือว่าอาจจะมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีกว่าคนอื่นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุกับรถของเราเนี่ยก็น่าจะน้อยกว่าคนอื่นใช่ไหมครับดังนั้นค่าเบี้ยประกันที่เราต้องจ่ายเนี่ยก็ควรจะต้องจ่ายถูกกว่าคนอื่นด้วยใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยผมเลยมีสิ่งที่เรียกว่าประกันขับดีครับโดย AIS Insurance Service นะครับดำเนินการโดย AIS ครับแล้วก็ทำการรับประกันโดย MSIG นะครับมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมครับบริการนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณผู้ชมประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปยังไงได้บ้างนะครับมาติดตามชมกันครับทีนี้ก็มาถึงคำถามว่าบริษัทประกันเนี่ยรู้ได้ยังไงนะครับว่าเราขับรถดีหรือเปล่าแล้วก็เราใช้รถมากน้อยขนาดไหนนะครับก็เลยเป็นที่มานะครับของการจับมือกันระหว่าง MSIG ผู้ให้บริการประกันภัยรถยนต์นะครับกับทาง AIS ครับผู้ให้บริการเครือข่ายที่มีพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับออกมาเป็นอุปกรณ์ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราสมัครประกันขับดีเนี่ยเราก็จะได้รับอุปกรณ์ตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับเรียกว่า MSIG Car Informatics นะครับร่วมมือกันระหว่าง MSIG กับ AIS ครับอุปกรณ์ตัวนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยครับ MSIG Car Informatics นะครับพอร์ตที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพอร์ต OBD 2นะครับที่ย่อมาจาก Onboard Diagnostic ครับซึ่งพอร์ตนี้เนี่ยเป็นพอร์ตมาตรฐานนะครับที่อยู่ในรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อมาประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับดังนั้นรถคุณผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้เก่าเกินกว่า10กว่าปีเนี่ยก็จะมีพอร์ตให้สามารถเสียบอุปกรณ์ตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตำแหน่งของพอร์ตจะอยู่ตรงไหนเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามแต่รถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับโดยส่วนมากนะครับก็จะอยู่ที่บริเวณแผงใต้พวงมาลัยตรงนี้หรืออาจจะอยู่บริเวณแผงในฝั่งของผู้โดยสารได้เช่นเดียวกันมีอุปกรณ์ตัวนี้อย่างเดียวไม่พอนะครับเราจะต้องมีแอปพลิเคชันด้วยนะครับในโทรศัพท์มือถือนะครับเราก็ดาวน์โหลดมาครับแอปที่ชื่อว่าประกันขับดีนั่นเองครับดังนั้นอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยหลังจากเสียบเข้ากับรถยนต์นะครับซึ่งก็สามารถเสียบทิ้งไว้ได้ตลอดเวลาเลยนะครับไม่ได้สร้างอันตรายกับรถยนต์แต่อย่างใดเพราะว่าพอร์ตตัวนี้เนี่ยมีไว้สำหรับจุดประสงค์นี้แหละครับในการให้อุปกรณ์ต่างๆมาอ่านค่านะครับว่ารถของเราเนี่ยพฤติกรรมการขับขี่เป็นยังไงนะครับใช้ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่ความเร็วเฉลี่ยในวันนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับใช้รถมากน้อยขนาดไหนก็จะสามารถเก็บค่าได้จากตัวนี้ครับภายในก็จะมีซิมของ AIS นะครับที่จะคอยเก็บข้อมูลแล้วก็ส่งต่อมายังเซิร์ฟเวอร์ครับทำให้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือเนี่ยสามารถที่จะรับรู้ค่าในการขับขี่รถยนต์ของเราได้ตลอดเวลานั่นเองครับเจ้าอุปกรณ์ MSIG Car Informatics ตัวนี้เนี่ยส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย AIS นะครับที่มีสัญญาณครอบคลุมทั่วประเทศเลยครับไม่ว่ารถของเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยเราก็จะสามารถได้รับข้อมูลอย่างแน่นอนนะครับและอุปกรณ์ตัวนี้ก็ยังได้รับการรับรองจากทางกสทช.ด้วยครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าทางระบบเนี่ยจะสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าเบี้ยประกันได้เป็นรายวันเลยนะครับเราสามารถที่จะดูข้อมูลในแอปพลิเคชันได้ครับว่าวันนี้เนี่ยค่าเบี้ยประกันของเราเป็นยังไงบ้างนะครับรายวันสรุปออกมาครับและถ้าเกิดวันไหนเราไม่ได้ใช้รถยนต์เลยซึ่งระบบก็จะรู้อยู่แล้วนะครับค่าเบี้ยประกันของวันนั้นก็จะเป็น0บาทครับสำหรับการซื้อประกันขับดีนะครับง่ายๆ3ขั้นตอนเท่านั้นเองนะครับขั้นตอนแรกเราก็เปิดเว็บไซต์ครับเข้าไปกรอกข้อมูลนะครับเลือกแผนประกันต่างๆนะครับข้อมูลรถยนต์ของเรานะครับรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลครับขั้นตอนที่2ก็แค่ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็กดยืนยันไปนะครับจากนั้นเราก็มาถึงขั้นตอนการชำระเงินครับสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตก็ได้นะครับและในอนาคตจะมีช่องทางการชำระเงินที่เพิ่มมากขึ้นด้วยครับหลังจากชำระเงินเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะได้รับอีเมลยืนยันการทำรายการครับและอุปกรณ์ MSIG Car Informatics เนี่ยก็จะถูกส่งมาให้เรานะครับเราก็เอาไปติดตั้งที่ตัวรถทำการ Activate ผ่านแอปพลิเคชันเพื่อเริ่มความคุ้มครองได้ทันทีครับและถ้าเกิดใครซื้อประกันเป็นประเภทที่1นะครับก็จะมีขั้นตอนการตรวจสภาพรถยนต์เพิ่มเติมขึ้นมาก่อนได้รับอุปกรณ์ด้วยครับทำการติดตั้งอุปกรณ์ประกันขับดีแล้วก็ Activate Account เรียบร้อยเนี่ยรถของเราก็จะได้รับความคุ้มครองตลอดเวลานะครับเหมือนกับประกันภัยรถยนต์ปกติทั่วๆไปนะครับสามารถขับขี่ได้อย่างอุ่นใจเลยครับและในแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะมีการสรุปสถิติออกมาให้ด้วยนะครับเป็นคะแนนการขับขี่ครับยกตัวอย่างเช่นครับวันที่16กุมภาพันธ์เนี่ยก็จะได้คะแนนขับขี่อยู่ที่ 8.55 คะแนนครับสรุปให้เราเลยนะครับว่าทั้งวันเนี่ยเราใช้ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 32.77 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วสูงสุดที่เราใช้เนี่ยอยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนทางด่วนนั่นเองนะครับขับขี่ไปทั้งหมด16กิโลเมตรครับใช้เวลาอยู่ในรถยนต์รวมแล้วประมาณ42นาทีนะครับแปลออกมาครับเป็นคะแนนการขับขี่ 8.55 คะแนนเท่ากับว่าค่าเบี้ยประกันที่จะต้องจ่ายอยู่ที่ 15.96 บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเรามีคะแนนขับขี่ที่ค่อนข้างสูงครับ
ย้อนไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดไปดูวันที่13กุมภาพันธ์ครับ13กุมภาพันธ์เนี่ยรถคันนี้ไม่ได้ถูกใช้งานเลยนะครับกรณีที่บางคนเนี่ยอาจจะมีรถยนต์หลายคันนะครับหรือว่าบางวันเนี่ยไม่ได้ใช้รถยนต์เลยก็คงจะไม่แฟร์ใช่ไหมครับถ้าเราจะต้องมาจ่ายค่าเบี้ยประกันด้วยกรณีนี้เนี่ยทางระบบก็จะรับรู้นะครับว่าเราไม่ได้ใช้รถยนต์เลยครับก็จะเขียนว่าคุณไม่ได้ขับรถนะครับค่าเบี้ยประกันของวันที่13กุมภาก็เลยเป็น0บาทนะครับแฟร์กับเรามากๆครับมาถึงเรื่องค่าเบี้ยประกันนะครับระบบนี้เนี่ยจะแบ่งค่าเบี้ยประกันภัยออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเบี้ยรายปีครับที่จะเป็นเบี้ยขั้นต่ำที่เราจะต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างครับคันนี้เป็น Mazda CX-3 นะครับเขาจะบอกเลยนะครับว่าเบี้ยประกันพื้นฐานรายปีที่คันนี้ต้องจ่ายเนี่ยอยู่ที่ 3,000 บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าจะต้องมาบวกกับเบี้ยประกันภัยที่จะต้องถูกคำนวณจากการใช้งานจริงของเราด้วยนะครับอย่างเช่นบางวัน10กว่าบาทบางวันขับรถเยอะหน่อยอาจจะ20กว่าบาทนะครับวันที่ไม่ได้ใช้รถก็เป็น0บาทเลยนะครับดังนั้นก็จะต้องถูกสรุปรวมอีกนะครับว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเราจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันเพิ่มอีกเท่าไหร่ครับและระบบก็จะสรุปค่าเบี้ยประกันเพิ่มเติมออกมาเป็นรายเดือนนะครับเราก็ค่อยๆจ่ายไปทีละเดือนที่เขาสรุปมาให้ครับข้อดีอีกอย่างนึงมากๆในเรื่องนี้เนี่ยก็คือเราไม่ต้องมาจ่ายค่าเบี้ยประกันเป็นก้อนใหญ่เหมือนกับการคุ้มครองตามปกติที่เราเคยใช้งานกันมาครับเป็นประกันภัยรถยนต์ที่ดีเนี่ยจะต้องแจ้งเคลมได้ง่ายด้วยนะครับถ้าเกิดเราโชคไม่ดีครับรถของเราเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่ต้องจำเบอร์นะครับไม่ต้องมาเปิดเกะหามหาว่าเบอร์ประกันเราอะไรเบอร์กรมธรรม์อะไรนะครับเราแค่คว้ามือถือเราครับเข้าแอปประกันขับดีนี่แหละครับแล้วก็กดเคลมสินไหมได้เลยนะครับตัวแอปพลิเคชันเนี่ยจะทำการส่งโลเคชันปัจจุบันของเรานะครับไปยังเซอร์เวเยอร์หรือว่าตัวแทนประกันครับรวมถึงเราสามารถแท็กได้ด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเซอร์เวเยอร์เนี่ยอยู่ถึงไหนแล้วนะครับกำลังเดินทางมาหาเรานะครับน่าจะต้องรออีกสักประมาณกี่นาทีครับนอกจากแจ้งอุบัติเหตุนะครับยังมีบริการ roadside assistant ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับรถของเราอาจจะไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าเราอาจจะเกิดปัญหาบางอย่างกับรถยนต์อย่างเช่นแบตเตอรี่หมดสตาร์ทไม่ติดน้ำมันหมดขึ้นมานะครับหรือว่าเราอาจจะแบบเมาขับรถไม่ได้นะครับรวมถึงอาจจะลืมกุญแจไว้ในรถนะครับสามารถที่จะขอความช่วยเหลือผ่านบริการ roadside assistant 24ชั่วโมงได้ด้วยครับและนี่ก็คือรายละเอียดของประกันขับดีนะครับโดย AIS Insurance Service ครับดำเนินการโดย AIS นะครับแล้วก็รับประกันโดย MSIG ครับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์นะครับรวมถึงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะครับจากรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับยังไม่พอแค่นั้นนะครับคุณผู้ชมที่ซื้อประกันขับดีแผนไหนก็ได้เลยนะครับผ่านทางเว็บไซต์สามารถใส่โค้ด SPIN9 ขับดีครับเพื่อที่จะได้รับโปรโมชั่นนะครับ e-starbucks voucher มูลค่า500บาทจำนวน20รางวัลครับโปรโมชั่นนี้ถึงวันที่31มีนาคม2564เท่านั้นนะครับผมอู๋ SPIN9 ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ